รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้สูงอายุต้องสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองพึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุดขอเชิญชวนผู้สูงอายุแก่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจะได้เป็นร่มโพร่มใสของลูกหลานนานบานไม่รู้โรยรายการเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและก็จิตใจสำหรับผู้สูงวัยนะคะคุณผู้ชมคะมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่เข้ารับการรักษาเนื่องจากการป่วยเป็นโรคต่างๆค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีอยู่โรคนึงที่กำลังน่าเป็นห่วงอยู่นั่นก็คือโรคสมองเสื่อมนั่นเองค่ะที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีการพูดคุยถึงสาเหตุแล้วก็อาการของโรคสมองเสื่อมกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆอีกที่น่าสนใจค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของโรคสมองเสื่อมในรายการบ่ายไม่รู้โรยค่ะช่วงรู้ทันโรคเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีบุคคลใกล้ชิดป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมนะคะก็คงจะมีคำถามค้างคาใจมากมายเกี่ยวกับโรคนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคสมองเสื่อมกันต่อค่ะโดยวันนี้นะคะคุณหมอศิรินทร ฉันท์ศิริการหัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมประเทศไทยยังคงอยู่กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะที่ผ่านมาค่ะเราก็ได้พูดคุยถึงเรื่องของโรคสมองเสื่อมนะคะได้รู้ว่าสาเหตุของการเกิดโรคสมองเสื่อมคืออะไรแล้วก็อาการของบุคคลที่เป็นโรคสมองเสื่อมนี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่ายังมีโรคสมองอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับโรคสมองเสื่อมอยู่อย่างเช่นโรคพาร์กินสันแล้วก็โรคอัลไซเมอร์ค่ะ2โรคนี้นะคะแตกต่างจากโรคสมองเสื่อมยังไงบ้างคะค่ะเมื่อคราวที่แล้วนี่เราคุยกันไปถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์แล้วนะคะว่าอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสมองเสื่อมเหมือนกับเป็นมะม่วงเขียวเสวยเป็นประเภทหนึ่งเป็นประเภทหนึ่งนะคะขณะที่สมองเสื่อมเนี่ยเป็นคำรวมๆนะคะตอนนี้พาร์กินสันเนี่ยก็จะเป็นโรคที่คนบางคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนสมองเสื่อมด้วยซ้ำไปนะคะว่าเพราะเป็นโรคที่เราเจอได้เรื่อยๆนะคะพาร์กินสันนี่เกิดขึ้นในสมองในลักษณะเนี่ยคล้ายกับสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นะคะเป็นเรื่องของการเสื่อมสลายของสมองเหมือนกันนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมเรื่องของการเดินการทรงตัวนะคะคนไข้ก็จะออกอาการลักษณะที่ว่าเดินทรงตัวไม่ดีอาจจะมีอาการสั่นด้วยเราเรียกโรคนั้นว่าเป็นโรคพาร์กินสันนะคะส่วนถ้าหากว่าการเสื่อมสลายของเซลล์สมองนั้นไปอยู่ในพื้นที่ที่คุมเรื่องของการรู้การเข้าใจนะคะความจำอันนี้ก็จะกลายเป็นอัลไซเมอร์นะคะจริงๆเวลาที่เรียนทางการแพทย์เนี่ยเราจะบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของสมองแล้วก็แยกเป็นอัลไซเมอร์เกี่ยวกับเรื่องของความจำความสามารถสมองส่วนพาร์กินสันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเดินการทรงตัวการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะตอนนี้สองโรคนี้เกี่ยวข้องกันไหมนะคะเราพบว่าอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะคนไข้จำนวนหนึ่งขอโทษค่ะโรคพาร์กินสันนี่ค่ะคนไข้จำนวนหนึ่งจะเป็นพาร์กินสันอย่างเดียวตั้งแต่ต้นจนตายเลยนะคะเป็นโรคพาร์กินสันแล้วก็แย่ลงและเสียชีวิตไปแต่จะมีพาร์กินสันจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นพาร์กินสันมาก่อนนะคะแล้วถึงระยะหนึ่งเนี่ยคนไข้จะเริ่มมีอาการสมองเสื่อมร่วมด้วยนะคะหมายถึงว่าตอนแรกก็เดินไม่ดีตัวเกร็งๆแข็งๆสั่นปึกๆสักพักต่อไปเอ๊ะชักจะพูดกันไม่รู้เรื่องสักจะสื่อสารกันไม่ได้ถ้าจะจำไม่ได้ว่าจะต้องใส่กางเกงยังไงหรือไอ้นี่เอาไว้ใช้ทำอะไรนะคะเราก็เรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นโรคสมองเสื่อมชนิดที่เป็นพาร์กินสันนะคะภาษาอังกฤษเรียก PDD คือ Parkinson Disease Dementia ก็คือเป็นโรคสมองเสื่อมที่มีเริ่มต้นจากเป็นโรคพาร์กินสันมาก่อนลักษณะอย่างนี้เราจะเกิดได้ครึ่งค่ะก็คือหมายถึงว่าจะเป็นพาร์กินสันอย่างเดียวเนี่ยนะคะสักครึ่งหนึ่งของพาร์กินสันทั้งหมดนะคะส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นจะเป็นพาร์กินสันและต่อด้วยสมองเสื่อมทีหลังแล้วมีใครที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ก่อนแล้วค่อยมาเป็นพาร์กินสันเพิ่มเติมไหมคะอันนั้นเราเจอได้เหมือนกัน
เพราะคําว่าพาร์กินสันเนี่ยค่ะหมายถึงว่าสมองนี่มันเคลื่อนไหวสมองคุมการเคลื่อนไหวได้ไม่ดีซึ่งจริงๆเกิดอาการลักษณะอย่างนั้นได้จากหลายสาเหตุนะคะจริงๆอาจจะจากสารเคมีบางอย่างเกิดจากเรื่องของหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองคนไข้บางคนที่หลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนี่ยอาจจะมีอาการเราเรียกว่าเป็นพาร์กินสันนิซึมนะคะเราไม่เรียกพาร์กินสันดิซีสนะคะเราไม่เรียกโรคพาร์กินสันเราเรียกพาร์กินสันนิซึมคืออาการที่มันมีการเกร็งๆอย่างนี้แหละนะคะแต่ว่ามันมีสาเหตุมาจากอื่นๆนะคะมาจากอื่นๆได้เพราะฉะนั้นคนไข้อัลไซเมอร์เนี่ยระยะหลังๆอาจจะมีอาการตัวเดินตัวเกร็งๆแข็งๆอย่างพาร์กินสันได้แต่ว่าอาการเนี่ยนะคะมันจะต่างกันคนไข้พาร์กินสันเนี่ยนะคะถ้ารู้จักเนี่ยจะพบว่าคนไข้จะมีสั่นแล้วก็เกร็งจะเป็นทั้งสองข้างของร่างกายแต่ว่ามักจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่งและเป็นอย่างนี้ไปจนกระทั่งถึงสุดสุดท้ายเลยค่ะก็คือที่ต่างเป็นข้างขวาเนี่ยข้างขวาก็จะเยอะกว่าอีกข้างหนึ่งถามว่าตัวข้างซ้ายเนี่ยพบความผิดปกติไหมพบแต่ว่าเราจะพบว่าข้างขวาเนี่ยรุนแรงกว่าแล้วก็จะเห็นอย่างเงี้ยไปเราเรียกไปยาวเลยค่ะไปจนกระทั่งถึงสุดท้ายเนี่ยคนไข้ก็ยังมีให้เห็นชัดว่ารอยโรคเนี่ยอยู่ในด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าอีกด้านหนึ่งแต่ถ้าเป็นอาการที่เรียกว่าพาร์กินสันเฉยๆพาร์กินสันนิซึมเนี่ยนะคะมักจะเป็นทั้งสองข้างใกล้เคียงกันค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรคสมองเสื่อมชนิดพาร์กินสันนะคะกับโรคสมองเสื่อมนะคะที่เป็นแบบอัลไซเมอร์อะไรน่ากลัวกว่ากันคะคุณหมออาจารย์ว่ามองรวมๆตอบว่าอะไรน่ากลัวกว่ากันคงไม่ได้ค่ะอาจารย์ว่ามันแย่ด้วยกันทั้งคู่นะคะขอไม่เป็นสักอันหนึ่งดีกว่านะคะคือในคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยคืออย่างนี้ค่ะในคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์แต่ละคนเนี่ยลำดับการรุนแรงก็ไม่เหมือนกันบางคนอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นมาอย่างนี้อยู่7ปี8ปี9ปี10ปีรักษามาเนี่ยไข้ค่อนข้างดีตลอดญาติก็สามารถจะดูแลได้ไม่มีอารวาสไม่มีหงุดหงิดนะคะอยู่กันไปจนทั้ง15ปี20ปีแล้วตายจากกันไปธรรมดาค่ะคนไข้อัลไซเมอร์บางคนตอนช่วงแรกก็ดีพอช่วงกลางๆเออารวาสก้าวร้าวมากนะคะมีพฤติกรรมผิดปกติเยอะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ญาติก็จะลำบากมากนะคะและอาจจะมีการดำเนินโรคค่อนข้างเร็วตอนนี้ส่วนพาร์กินสันกลับกันค่ะพาร์กินสันบางคนก็จะดีนะคะแต่พาร์กินสันบางคนเนี่ยพอโรคพาร์กินสันเป็นมากๆคนไข้บางคนอาจจะมีภาพหลอนมีอะไรอย่างอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์ว่าอะไรแยกกันอาจารย์ว่าตอบไม่ได้อยู่กับว่าคนไหนเป็นยังไงนะคะคนไหนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแต่ให้ดีๆจริงๆก็คืออย่าเป็นเลยค่ะไม่เอาสักโรคเนาะค่ะคุณหมอคะแล้วสำหรับอันตรายของ2โรคนี้นะคะที่เป็นอันตรายทางตรงเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยจะทรุดหรือว่าโทรมเร็วมากแค่ไหนหรือว่ามีผลต่อสุขภาพร่างกายถึงขั้นชีวิตเลยไหมคะทั้งสองโรคเนี่ยในที่สุดแม้จริงๆอย่าพูดว่าสองโรคนี้ถึงขั้นชีวิตนะคะเราทุกคนล้วนก้าวไปสู่ความตายถูกไหมคะวันนี้เราก็ก้าวขึ้นมาอีกวันนึงแล้วเหมือนกันนะคะเพราะนั้นจริงๆในข้อที่เป็นพาร์กินสันข้อที่เป็นอัลไซเมอร์หรือคนอื่นๆก็ตามทุกคนล้วนจะต้องเสียชีวิตหมดนะคะแต่ว่าด้วยโรคเนี่ยค่ะใช่ค่ะมันทำให้มีการเสื่อมไปเร็วแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดอะไรบางอย่างซึ่งทำให้ชีวิตสั้นลงได้นะคะในไข้พาร์กินสันเนี่ยพอโรคเป็นมากขึ้นเนี่ยคนไข้มักจะมีปัญหาเรื่องของการกลืน มักจะสำลักอาหารนะคะแล้วก็พอมากขึ้นเนี่ยเขาอาจจะสำลักน้ำลายตัวเองด้วยซ้ำไปนั่นของไข้กลุ่มนี้ก็จะมีการติดเชื้อทางเดินหายใจอยู่เรื่อยๆการติดเชื้อนี่ก็ช่วงแรกๆจะรักษาง่ายหน่อยรักษาแป๊บเดียวแล้วก็ดีแล้วต่อไปก็จะยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆแล้วคนไข้มักจะเสียชีวิตจากการสำลักอาหารนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อในปอดได้นะคะส่วนไข้อัลไซเมอร์เนี่ยนะคะเราพบว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สุขภาพร่างกายเขาแย่ลงเช่นมีการเป็นปอดบวมนะคะขาหักต้องนอนโรงพยาบาลอยู่ในที่ที่เขาไม่คุ้นเคยเขาจะสับสนมากขึ้นแล้วก็ความสามารถสมองจะเสื่อมลงไปเร็วมากถึงแม้จะได้ยาอยู่ก็ตามทีเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าสุขภาพร่างกายส่วนตัวเนี่ยสำคัญถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพไม่ดีเนี่ยสมองเขาก็จะแย่ไปเรื่อยอย่าว่าแต่คนไข้เลยค่ะแม้แต่เราเนาะนะคะเราอยู่ในที่ที่แออัดยัดเยียดนะคะเสียงอึกทึกหรือว่ามีกลิ่นเยอะๆใครมาบอกอะไรเราก็จำไม่ได้นะคะนะคะมาถามบอกคนนี้ชื่ออะไรบอกไม่เอาแล้วไม่รับแล้วนะคะเหมือนกันถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะสมองเขาที่เขาจะจำอะไรได้มันก็จะแย่ลงไปเหมือนกันคุณหมอคะขออนุญาตลงลึกของผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันนิดนึงนะคะว่าเราจะมีวิธีการสังเกตอาการของผู้ป่วยยังไงบ้างคะค่ะพาร์กินสันนี่ก็จะเป็นโรคที่มีความผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นค่อยเป็นค่อยไปนะคะที่เราเจอนะคะอันที่อาจจะคนอาจจะเห็นง่ายที่สุดคนอื่นเห็นนะคะก็คือเรื่องของสั่นนะคะคนไข้จะมีอาการมือสั่นซึ่งไม่เหมือนกับมือสั่นที่เราเป็นตอนเราตื่นเต้นนะตอนนั้นคือเราอยู่เฉยๆมันก็จะเรายิ่งทำอะไรเราเขียนหนังสือก็จะสั่นๆๆเนี่ยนะคะแต่ว่าคนไข้พาร์กินสันเนี่ยค่ะเขาจะสั่นตอนอยู่เฉยๆเช่นเขานั่งอยู่กับเราเฉยๆนะคะเขาก็จะมีมือสั่นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่
นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายมากกว่าอาจจะเป็นมือสั่นนะจะเป็นขาสั่นเอาไข้ขึ้นไปนอนเตียงไข้นอนเตียงอยู่เฉยๆไม่ได้นั่นอะไรเลยคุยกับเราอยู่ดีๆก็ขาแกว่งตลอด24ชั่วโมงเลยไหมคะตัวจะเป็นพักๆค่ะค่ะเขาจะเป็นพักๆแล้วก็ตอนช่วงที่นอนเนี่ยจะหายไปช่วงที่นอนเนี่ยก็จะหายไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสั่นที่คนอื่นอาจจะสังเกตเห็นได้นะคะแต่ว่าอันที่ตัวคนไข้เนี่ยน่าจะรู้สึกได้ก่อนเนี่ยก็คือเรื่องของการแข็งนะคะแข็งนี่หมายถึงว่าเราจะเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยมันจะไม่นุ่มนวล นะคะมันจะมีความไม่นุ่มนวลซึ่งเรามักจะบอกว่าคนไข้เนี่ยค่ะน่าจะสังเกตได้เวลาที่เขียนหนังสือตอนที่เขาเขียนหนังสือเนี่ยค่ะเขาจะเขียนลำบากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวหนังสือก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงจากตัวที่เคยเขียนตัวใหญ่มันก็จะเล็กลง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 เพราะว่าเขาจะเนื่องจากเขาเกรงนะคะแทนที่เขาจะทำให้ตัวมันใหญ่ออกไปอย่างที่เขาเคยทำเนี่ยพอยิ่งเขียนไปมันก็จะยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆก็ความเกรงจะมีมากขึ้นนะคะแล้วก็คนไข้ก็จะช้าเช่นจะเริ่มอะไรจะเริ่มต้นนั่งนะคะจากนั่งขึ้นมาจะยืนนะคะเขาก็จะทำได้ช้าลงนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการทรงตัวจะไม่ค่อยดีคนไข้พาร์กินสันนี่บางทีเราจับให้คนไข้นั่งนะคะแล้วก็ให้คนไข้แตะมือไว้แล้วให้ลุกนะคะคนไข้ก็จะลุกไม่ได้ลุกได้เปล่าไงลุกได้นะคะยังไหวอยู่ค่ะคนไข้พาร์กินสันบางทีจะลุกไม่ได้นะคะแล้วก็จะลำบากหน่อยเขาจะต้องใช้ตัวอื่นช่วยนะคะอันนั้นก็จะเป็นอันที่คนไข้จะอาจจะรู้สึกก่อนนะคะแต่ก็ของพวกนี้ถ้ามันถึงระดับน้อยๆนี่ค่ะอาจจะยังไม่รบกวนชีวิตเท่าไหร่แต่พอมากเนี่ยคนไข้อาจจะบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องของกลืนอาหารไม่ลงนะคะหรือว่าไม่อยากอาหารหรือน้ำหนักลดลงเพราะว่าการกลืนมันลำบากนะคะแล้วก็อาจจะมีการสำลักเช่นถ้ากินน้ำเนี่ยก็อาจจะไอบ่อยขึ้นอย่างที่ถามคุณหมอไปนะคะก่อนหน้านี้นะคะว่า2โรคนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าพาร์กินสันอะไรน่ากลัวกว่ากันนะคะคุณหมอว่าตอบไม่ได้แต่ว่าทางที่ดีเนี่ยอย่าเป็นดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าจำเป็นนะคะมันเป็นแล้วขึ้นมาจริงๆเนี่ยครับเกิดจากความเสื่อมของร่างกายขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องรักษาใช่ไหมคะทีนี้ค่ะแนวทางการรักษาของโรคสมองเสื่อมทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอค่ะอันแรกที่จะต้องบอกเลยก็คือว่าทั้ง2โรคเนี่ยนะคะเป็นเกิดจากการเสื่อมของเซลล์หมายถึงว่ามันหายไปเพราะฉะนั้นอันแรกเลยต้องบอกว่าโรคทั้งสองอันนี้รักษาไม่หายนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับเราผมงอกเราไม่มียารักษาให้ผมที่งอกแล้วกลายเป็นผมดำเรามีแต่ยาย้อมผมนะคะหมายถึงเป็นความชั่วคราวซึ่งเรารู้ว่าเมื่อผมยาวออกมาเนี่ยผมมันก็จะขาวขึ้นมาแหละเพราะว่าชาติพันธุ์มันเป็นอย่างนั้นนะคะเหมือนกันค่ะทั้งพาร์กินสันทั้งอัลไซเมอร์เนี่ยยาที่เราให้นี่ก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการนะคะพอสมควรที่จะอยู่ได้ในโรคปัจจุบันโดยที่เขาจะพึ่งพาคนอื่นน้อยหน่อยนะคะแล้วก็ยืดเวลาที่เขาจะสามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะทั้งสองอันก็จะมียาที่จะไปช่วยนะคะในโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะมียาที่เห็นชัดเจนว่าพอเราให้ไปปุ๊บเนี่ยนะคะอาการของไข้ที่เคยเกร็งเคยแข็งเดินลำบากสั่นมากเนี่ยนะคะก็จะดีขึ้นเห็นชัดๆนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันจะเสื่อมก็ยังเสื่อมถามว่ายานี้ใส่เข้าไปจะทำให้หยุดเสื่อมไหมไม่ค่ะยังคงเป็นต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คือเราก็เอายาใส่เข้าไปเพื่อให้เขาอยู่ได้ในสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ก็เหมือนกันค่ะยาที่เราให้ไปเนี่ยเพื่อทำให้การเสื่อมของเขาเนี่ยช้าลงหน่อยนะคะยาจะได้ยังสามารถที่จะพูดกันรู้เรื่องยกกางเกงมาให้รู้ว่านี่เป็นกางเกงนะคะเห็นแบงค์พันก็รู้ว่านี่เป็นสตังค์ไม่ใช่เป็นกระดาษอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อยู่ๆก็เอามาสั่งขี้มูกแล้วก็ทิ้งลงไปในถังขยะอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าหากว่าเขายังคงรู้เรื่องนั้นได้นานหน่อยเนี่ยคนดูก็จะดูง่ายขึ้นหน่อยค่ะสรุปว่ารักษาไม่หายแต่มียาที่จะช่วยทำให้คนไข้อาการดีขึ้นนะคะถ้าเทียบกันระหว่างพาร์กินสันกับสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยการให้ยาพาร์กินสันเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนกว่านะคะคือเห็นเลยว่าชัดแต่ก่อนนี้เป็นอย่างนี้เขียนไม่ได้คนไข้จะกลับมาเขียนได้นะคะแต่ในอัลไซเมอร์เต็มทีให้ยาสมองเสื่อมไปกะว่าเขาจะรู้เรื่องมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะวัดไม่ได้ไม่ให้เห็นเลยค่ะว่าเอ๊ะมันรู้ขนาดไหนแต่ญาติอาจจะบอกได้ว่าเขาดีขึ้นอาจารย์แต่ว่าถ้าเรามาทำแบบทดสอบเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ต่างจากของเดิมแต่ญาติบอกว่าเขาเข้าใจง่ายขึ้นพูดง่ายขึ้นเขาไม่ต่อล้อต่อเถียงชนิดแบบปัญญาอ่อนคือเถียงข้างๆครูอีกต่อไปอะไรเงี้ยค่ะญาติก็จะแฮปปี้ตรงนั้นค่ะมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดมาช่วยในการรักษาแล้วหรือยังคะสำหรับ2โรคนี้ค่ะเรื่องของอัลไซเมอร์ยังไม่มีค่ะแต่พาร์กินสันเนี่ยระยะหลังนี้เรามีการผ่าตัดที่จะช่วยคนไข้ส่วนใหญ่เราจะเริ่มด้วยยานะคะพอใช้ยาไปสักระดับนึงนะคะในที่สุดเนี่ยจะมีไข้กลุ่มหนึ่งซึ่งใช้ยามานานแล้วก็จะตอบสนองกับการรักษาไม่ดี
แต่ไหนก่อนกินยาไปครั้งหนึ่งเนี่ยไข้จะอยู่ได้ 4-6 ชั่วโมงพอช่วงที่โรคเป็นมากขึ้นเนี่ยจะกินยาไปปุ๊บอยู่ได้แค่ชั่วโมงกว่าๆก็เอาอีกแล้วต้องกินยาพอกินยาเยอะๆเนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะที่คนไข้ได้ผลข้างเคียงจากยาเยอะขึ้นนะคะก็จะมีการผ่าตัดที่เราเรียกว่าการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึกนะคะโดยการเอาเครื่องมือไปที่จะไปส่งคลื่นไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนไหวการทรงตัวเนี่ยค่ะในประเทศไทยเนี่ยจันคิดว่าโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆทั้ง3ที่รามาศิริราชจุฬานี่น่าจะทำได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ถามว่าผ่าตัดไปก็ดีไม่ดีนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะเก็บไว้สำหรับคนที่เราใช้ยาแล้วไม่ได้ผลเท่านั้นข้อ1ผ่ายากผ่ายาก2แพงมากค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้เฉพาะตัวเครื่องก็ล้านนึงนะคะค่ะแล้วก็ค่าอย่างอื่นอีกก็แล้วกันนะคะแล้วแต่แล้วก็อย่าลืมว่าเมื่อเราผ่าตัดเอาเครื่องเข้าไปใส่เนี่ยนะคะสมองเราเหมือนเต้าหู้นะคะค่ะเราจับเครื่องยัดเข้าไปก็จะต้องมีส่วนของเนื้อสมองที่มันหายไปด้วยถูกเสียไปค่ะเพื่อที่จะโดนเป็นทางผ่านไปนะคะเมื่อเราตัดถนนเนี่ยป่าไม้ก็ต้องหายไปละเรียกว่าได้ให้ผล2ด้านแพทย์ก็จะเลือกวิธีที่คุ้มค่ากับชีวิตของคนไข้มากที่สุดนะคะเขาจะไม่มีทางและคิดว่าจำเป็นก็คงจะต้องไปผ่าตอนนี้ส่วนในอัลไซเมอร์ยังไม่มีค่ะค่ะยังไม่มีการผ่าตัดใดๆค่ะแล้วปัจจุบันค่ะการรักษาโรคสมองเสื่อมในบ้านเราคะเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็การรักษาสถาบันต่างๆที่มีรองรับในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีมากๆแค่ไหนคะคุณหมอเรื่องของสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่คนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะค่ะอาจารย์คิดว่าในกรุงเทพเนี่ยนะคะมีสถานที่อาจารย์ว่าเกือบทุกแห่งโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งนะคะน่าจะมีคุณหมอที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถให้การดูแลได้นะคะส่วนในต่างจังหวัดเนี่ยจะต้องเป็นบางที่นะคะส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยที่จะไปพบแพทย์อะไรได้บ้างนะคะจะพบแพทย์ที่ดูแลผู้สูงอายุได้นะคะจะพบแพทย์ทางจิตแพทย์ได้นะคะแล้วก็อาจจะพบแพทย์ทางที่ดูแลระบบประสาทนะคะหรือจะเป็นอายุรแพทย์ทั่วไปค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่อยู่กับความพร้อมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยค่ะมันมีความลำบากนิดหน่อยในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเพราะว่าการให้ยานั้นจะได้ผลในระดับนึงไม่เยอะแต่ว่าเราจะต้องให้การดูแลแบบที่ไม่ใช้ยานะคะคือการคำแนะนำนะคะคำแนะนำเบื้องต้นตอนนี้เวลาคนไข้เวลาที่ญาติโกรธเนี่ยเราบอกว่าถ้าคนไข้อย่างนี้เราก็อย่าไปเถียงเขาก็ปล่อยเขาเขาจะพูดอย่างนั้นก็บอกอาจารย์ไม่ได้ไปอยู่อย่างหนูนี่นะคะก็คือแบบเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไอ้ที่เราแนะนำไปนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอะไรหลายๆเรื่องที่เรามักจะให้ญาติกับญาติแนะนำกันนะคะเราก็จะมีการทำกลุ่มสนับสนุนญาติผู้ดูแลเอาญาติกับญาติมาเจอกันนะคะบางทีเราบอกนี่เขาไม่เชื่อแต่ว่าพอญาติเจอกันเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่จะช่วยนะคะเช่นบ้านนี้อาจจะมีแบบหนึ่งซึ่งเขาเคยใช้วิธีหนึ่งแล้วได้ผลก็มาคุยกันบ้านนี้ก็บอกเอาลองไปทำเอ้ยของหนูก็ได้ผลเหมือนกันเอาลองบ้านนี้เราไปทำดูซินะคะและมันมีการปรับทุกบางบ้านก็มีพฤติกรรมน่าละเอียดมากบางบ้านก็อาจจะมีความรู้สึกโอ้โหแย่มากนะคะเช่นแม่ชอบเก็บขยะน่ะออกไปนอกบ้านเนี่ยต้องเก็บขยะนะคะเก็บเข้ามาแล้วบอกอาจารย์บ้านหนูดูไม่ได้เลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะคะเขาจะเก็บของไว้ขายแล้วขายได้ไม่ขายค่ะนะคะแต่ว่าถามว่ามียารักษาอย่างนี้ไม่มีนะคะแต่เราก็ต้องใช่เราก็ต้องให้วิธีการแก้ปัญหาเขาค่ะนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ของพฤติกรรมที่มันผิดปกติเหล่านี้มันไม่ได้เกิดตลอดเวลานะคะมันจะเป็นมาเป็นรอบๆนะคะเช่นเขาอาจจะคิดถึงอาจจะเอาเรื่องอย่างเรื่องเก็บขยะก็เก็บขยะอยู่แต่ว่าพอผ่านไป 4-5-6 เดือนบางทีจะลืมไปแล้วค่ะเขาก็จะไปอย่างอื่นบางทีก็จะดีไปเลยแล้วบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราลำบากดูแลลำบากขึ้นมาเป็นช่วงๆค่ะค่ะผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเลือกได้นะคะคงไม่มีใครอยากป่วยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคใดก็ตามนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโรคสมองเสื่อมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเลือกไม่ได้เป็นแล้วก็ต้องรับมือกับมันให้ได้ค่ะในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะถึงเรื่องของวิธีการรับมือกับผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมนะคะรวมไปถึงในเรื่องของว่าทำอย่างไรนะให้ห่างไกลจากโรคสมองเสื่อมด้วยค่ะวันนี้นะคะรายการบ้านไม่รู้รวยของเราค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอศิรินทร์ฉันศิริกายเป็นอย่างสูงค่ะที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้กับเราในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะ
คุณผู้ชมคะใครๆก็อยากรับประทานอาหารอร่อยตามรสชาติที่ตัวเองชื่นชอบด้วยกันทั้งนั้นนะคะทั้งรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มนะคะยิ่งอาหารไทยด้วยแล้วเนี่ยรสจัดจริงๆเลยล่ะค่ะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เรารับประทานอะไรเข้าไปเนี่ยก็มักจะแสดงออกตามส่วนของร่างกายแบบนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราทานเผ็ดไปเนี่ยเราก็แสบท้องค่ะเราทานเค็มมากไปไตของเราก็ทำงานหนักถ้าเกิดว่าทานหวานมากๆเข้าเนี่ยไขมันก็จะสะสมอยู่ตามร่างกายของเรามากๆเข้าก็กลายเป็นโรคอ้วนแล้วก็ทำให้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอื่นๆตามมาอีกค่ะดังนั้นนะคะเราจะสามารถเลือกอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะในช่วงนี้กินดีมีสุขค่ะช่วงกินดีมีสุขปัญหาที่มักเกิดขึ้นในหลายครอบครัวของผู้สูงอายุก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณตาคุณยายมักจะเกิดอาการเบื่ออาหารอยากจะรับประทานแต่อาหารหวานๆมันๆเค็มๆคนดูแลอย่างเราต้องคิดหนักเพราะรู้ทั้งรู้ว่าอาหารหวานๆมันๆเค็มๆที่ว่านี้จะมีผลต่อโรคแล้วก็สุขภาพของท่านค่ะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นโรคเบาหวานแล้วก็เป็นโรคหัวใจอย่างนั้นเราจะมาหาทางออกกันอย่างไรดีคะรสหวานกับคนไทยเป็นเรื่องคู่กันขาดกันไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องงดหวานแต่ยังอดกินหวานไม่ได้แนะนำให้ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลพวกแอสปาร์ตัมทดแทนค่ะแต่ปัญหาที่เราเจอบ่อยก็คืออาหารไม่หอมเหมือนที่เราคุ้นลิ้นทำให้ผู้สูงอายุปฏิเสธดังนั้นการปรุงอาหารรสหวานจึงอนุญาตให้ใช้น้ำตาลในปริมาณน้อยๆเคี่ยวให้เกิดกลิ่นหอมชวนกินแต่รสหวานหลักมาจากสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเท่านี้ก็เอาใจนักกินได้โขแล้วค่ะสำหรับรสเค็มนะคะในการปรุงอาหารสำหรับผู้สูงอายุเราสามารถเหยาะเกลือได้เล็กน้อยค่ะพอให้ได้รสชาติแต่ไม่ถึงกับเค็มมากนะคะยกเว้นในคนที่มีปัญหาเรื่องไตเราควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะและเมื่อใดที่กินเค็มควรเลือกกินกับผักอย่างเช่นพวกผักลวกผักต้มนะคะเพราะกากใยของผักหลังจากการย่อยจะช่วยทำให้ลำไส้สามารถดูดซึมเกลือโซเดียมได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่สำคัญอย่าลืมดื่มน้ำตามในปริมาณที่มากพอสมควรนะคะเพราะน้ำเนี่ยจะช่วยในการช่วยย่อยแล้วก็ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะการนำผักหลายๆชนิดอย่างเช่นข้าวโพดผักกาดขาวหัวไชเท้านะคะมาต้มกับน้ำจะทำให้เราได้น้ำซุปที่มีรสชาติหวานหอมอร่อยนะคะแล้วน้ำซุปนี้นะคะเราสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายๆชนิดด้วยกันอย่างเช่นแกงจืดวุ้นเส้นแกงจืดเต้าหู้ขาวนะคะรับรองผู้สูงอายุจะได้รับทั้งรสชาติอาหารที่อร่อยแล้วก็มีคุณค่าต่อร่างกายด้วยค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าสมองของตัวเองหรือว่าบุคคลใกล้ชิดเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าเริ่มจะมีอาการของโรคสมองเสื่อมบ้างแล้วนะคะวันนี้ค่ะรายการบานไม่รู้รวยของเราก็มีแบบทดสอบสมรรถภาพทางสมองมาฝากกันก็ลองทำดูกันนะคะจะทำให้ตัวเองหรือว่าลองดูแล้วก็ทำให้บุคคลใกล้ชิดนะคะที่เป็นผู้สูงวัยที่อยู่ข้างๆกันก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยก็เตรียมปากกาแล้วก็เตรียมกระดาษขึ้นมานะคะเตรียมหรือยังเอ่ยถ้าเตรียมแล้วพร้อมแล้วก็เริ่มทำแบบทดสอบให้คะแนนตัวเองนะคะที่สำคัญอย่าโกหกตัวเองค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าคุณนั้นเข้าข่ายโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าค่ะช่วงรู้ไว้ได้ประโยชน์วันนี้เรามีแบบทดสอบสมรรถภาพทางสมองของคุณและคนใกล้ชิดมาให้ลองทำกันดูว่าสมองยังกระฉับกระเฉงกันดีอยู่หรือเปล่าเริ่มต้นจากการเตรียมกระดาษปากกาและทำแบบทดสอบไปพร้อมๆกันโดยอาจทำให้ตัวเองหรือหากคิดว่าผู้สูงอายุในบ้านอาจจะนึกไม่ออกว่าตนผิดปกติแค่ไหนก็ให้ญาติหรือคนใกล้ชิดทำแทนจะดีกว่าค่ะการทำแบบสอบถามนี้ผู้ทำต้องให้คะแนนตามความเป็นจริงนะคะโดยมีวิธีการให้คะแนนดังนี้ค่ะให้1คะแนนถ้าหากว่าเหตุการณ์นั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยหรือนานๆครั้งในระยะเวลา1ปีให้2คะแนนถ้าหากว่าเหตุการณ์นั้นเกิดไม่บ่อยนักคือเกิดประมาณ 1-2 ครั้งในระยะเวลา1เดือนให้3คะแนนกรณีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยหรือเกิดทุกสัปดาห์ให้4คะแนนกรณีเหตุการณ์นั้นเกิดเกือบทุกวันถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำแบบสอบถามกันเลยนะคะข้อแรกหาของใช้ในบ้านไม่พบข้อ 2. จำสถานที่ที่เคยไปบ่อยๆไม่ได้
ข้อ 3. ตั้งใจทำการงานนั้นๆแต่ต้องกลับไปทบทวนถึง2ครั้งข้อ 4. ลืมของที่ตั้งใจว่าจะนำออกไปนอกบ้านด้วยข้อ 5. ลืมเรื่องที่ได้รับฟังมาเมื่อวานนี้หรือเมื่อ 2-3 วันก่อนข้อ 6. ลืมเพื่อนสนิทหรือญาติสนิทหรือบุคคลที่คบหากันบ่อยๆข้อ 7. ไม่สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่อ่านได้ข้อ 8. ลืมบอกข้อความที่คนอื่นฝากบอกถึงอีกคนหนึ่งข้อ 9. ลืมข้อมูลส่วนตัวของตนเองเช่นวันเกิดที่อยู่ข้อ 10. สับสนในรายละเอียดของเรื่องที่รับฟังมาข้อ 11. ลืมที่ที่เคยวางของนั้นเป็นประจำหรือมองหาของสิ่งนั้นในที่ที่ไม่น่าจะวางข้อ 12. หลงทิศทางหรือหลงทางในสถานที่ที่เคยไปบ่อยข้อ 13. ต้องทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างซ้ำถึง2ครั้งเพราะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเช่นใส่น้ำตาลมากเกินไปในเวลาปรุงอาหารหรือเดินไปหวีผมซ้ำอีกทั้งที่เมื่อสักครู่เพิ่งจะหวีผมเสร็จข้อ 14. เล่าเรื่องเดิมซ้ำอีกทั้งที่เมื่อครู่เพิ่งจะเล่าไปเมื่อทำแบบสอบถามเสร็จแล้วก็รวมคะแนนนะคะและพิจารณาดังต่อไปนี้ค่ะถ้าหากว่าท่านได้14ถึง19คะแนนสบายใจได้ค่ะคุณและญาติความจำดีไม่มีปัญหาโรคสมองเสื่อมถ้าหากว่าได้20ถึง29คะแนนความจำดีปานกลางแต่ว่าควรฝึกฝนเพื่อปรับปรุงความจำให้ดีขึ้นถ้าได้30ถึง39คะแนนความจำไม่ค่อยจะดีแล้วล่ะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามีภารกิจค่อนข้างมากทำให้ชีวิตวุ่นวายยุ่งเหยิงไม่มีโอกาสจดจำสิ่งที่กำลังทำอยู่ควรจะฝึกตัวเองเพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจำให้ดีขึ้นนะคะและถ้าหากว่าท่านได้40ถึง56คะแนนแล้วก็มีปัญหาเรื่องการจดจำสิ่งต่างๆแล้วล่ะค่ะควรจะไปปรึกษาแพทย์นะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงโลกนี้คือละครไหมคะเราทุกคนค่ะล้วนแต่อยู่ในบทบาทนะคะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะวันนี้อาจจะเล่นเป็นลูกวันข้างหน้าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่วันต่อไปนะคะอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าก็ได้แต่ว่ามีอยู่บทบาทนึงนะคะที่ทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ด่วนจากโลกนี้ไปก่อนวัยสมควรนั่นก็คือบทบาทของผู้สูงอายุค่ะดังนั้นเมื่อเราต้องเล่นละครบทนี้ก็ต้องเล่นให้ดีเล่นให้สนุกเล่นให้เรานั้นมีความสุขด้วยการดูแลรักษาสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายของเราให้แข็งแรงให้สมกับที่อยู่ในวัยของบานไม่รู้โรยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ